ภาพงานฉลองวิวาหมากปรินคิมเบอรี่ก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดเหตุไม่คาดคิดชื่นมืนสำหรับงานฉลองวิวา์ของคู่รักพระนางหมากปรินสุภารัตน์กับแฟนสาวคิมเบอรี่แอนวอเชมัส วันที่14กันยายน2566ทั้งคู่จัดงานฉลองแต่งงานที่เลโคโมประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสถานที่แต่งงานในฝันของคิมเบอรี่งานนี้มีครอบครัวและเพื่อนๆเ,เดินทางไปร่วมอย่างอบอุน่นโดยเพื่อนๆที่ไปร่วมงานได้ถ่ายบรรยากาศฉลองวิวาออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนอกจากจะโรแมนติกแล้วยังอบอุ่นไปด้วย ความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวยิ้มแก้มแทบแตกเลยทีเดียวและในวันนี้มีฝนตกพัพๆลงมาด้วยทำให้แขกหยิบร่มมาถือกลางขณะที่นั่งอยู่บนโต๊ะแต่ทุกคนสู้มากไม่ลุกหนีไปไหนเลยเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันท่วนหน้าไปเลยก่อนหน้านี้คิมเบอรี่ถึงขั้นเครียดจนร้องไห้เพราะกลัวฝนจะตกในวันวิวา ล่าสุดได้มีการเผยชุดแต่งงานที่อิตาลีในวันนี้มาแล้วซึ่งเป็นชุดเรียบๆเ,เ,เดรยาวดุดเจ้าหญิงโดยมีเพื่อนๆสนิทได้มาร่วมงานกันอย่างคับขั้งซึ่งหลายคนที่ได้เห็นชุดของเจ้าสาวนั้นต่างบอกว่าชุดนี้เรียบดีค่ะยังไม่จัดเต็มแน่นอนเลยเหมือนเลี้ยงฉลองกับเหล่าเพื่อนสนิทชุดจัดเต็มที่ไทยต้องอลังการแน่นอน